พลตำรวจเอกสันสรุตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อผลงานทัพกรีฑาในเอเชียนเกม2022หลังจากผลงานของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกม2022ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถเก็บได้เพียง2เหรียญเงินจากเทพบิวภูริพลบุญสอนวิ่ง100เมตรชายและผลัด4คูณ100เมตรหญิงทำให้ล่าสุดพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว